การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลกีฬากองทัพไทยครั้งที่49ประจำปี2559ที่สนามโรงเรียนในเรืออากาศเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างช้ป์เก่าในปีที่ผ่านมาอย่างราชนาวีที่นำโดยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยครับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับอาทิวงกรคำเกิดและวุทิพงศ์สกุลเทียนทองลงสนามในชุดสีขาวสลับสีกรมนะครับพบกับ ทหารบกครับซึ่งผลปรากฏว่าในครึ่งเวลาทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างสูสีครับแต่เป็นทหารบกที่นําไปก่อน10ต่อ3จุดครึ่งหลังเป็นทางราชนาวีที่แก้เกมมาได้ดีกว่าครับพลิกกลับมาแซงชนะไปได้ในช่วงท้ายด้วยสกอร์สิต่อ13จุดขณะที่ผลการแข่งขันที่คู่ระหว่างสำนักงานตํารวจแห่งชาติรองแชมป์ในปีที่ผ่านมาพบกับสถารกากาศผลปรากฏว่าสำนักงานตํารวจแห่งชาติอาศัยความเก่าของตัวผู้เล่นไล่เอาชนะไปด้วยคะแนน27ต่อ14จุดครับ